10:10 น.นะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับ Clean N ชั่วโมงทำเงินค่ะช่วงนี้เรามาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวพูดคุยโฟนอินกันกับนักวิเคราะห์ด้วยเพื่อวางกลยุทธ์การลงทุนในรอบสัปดาห์ค่ะมาดูราคาทองคำเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะจากสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะในส่วนของทองคำแท่ง 96.5 ราคาขายออก 28,050 บาทรับซื้อ 27,950 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณนะคะขายออก 28,550 บาทรับซื้อที่ 27,439 บาท 60 สตางค์ค่ะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในตลาดโลกนั้นเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนแรงเลยทีเดียวนะคะกลางสัปดาห์ขึ้นทีละ30กว่าเหรียญปลายสัปดาห์มาก็ย่อลงมาเกือบ30เหรียญทิศทางแล้วก็แนวโน้มในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Classic Osiris อยู่ในสายแล้วคุณจรณเวชสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับเกิดอะไรขึ้นกับทองคำในช่วงที่ผ่านมาคะมีคำถามจากนักทุนเข้ามาว่าโอ้โหทำไมสัปดาห์ที่แล้วทองขึ้นแรงลงแรงจังเลยครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่ประกาศออกมานะโดยเฉพาะตัวเลขที่บ่งชี้นะอัตราเงินเฟ้อนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวเลข CPI นะออกมาเนี่ยนะปรับตัวสูงขึ้นนะกว่าที่คาดการเอาไว้นะก็เลยทำให้ความกังวลเกี่ยวเรื่องของอาการเงินเฟ้อก่อนหน้านี้เนี่ยนะกลับมาเป็นประเด็นนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่พอช่วงปลายสัปดาห์นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐเนี่ยออกมาดีนะฮะกลับกลายเป็นว่านักลงทุนนะไปขายทองคำช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะฮะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะฮะบวกกับปัจจัยเกี่ยวเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะครับไปดูในส่วนของข้อมูลของกองทุน SPDR หน่อยครับผมนะฮะกองทุน SPDR นะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะขายออกมา 2.6 ตันครับนะพฤติกรรมของกองทุน SPDR ผมมองว่ายังคงเป็นพฤติกรรมเดิมนะฮะแล้วถือว่าเป็นปัจจัยกดดันทองคำนะฮะตลอดทั้งปีนี้อยู่พอสมควรเลยนะฮะคือเมื่อใดที่เราเห็นนะราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการรีบาวตัวขึ้นมาได้นะเราก็จะเห็นกองทุน SPDR เนี่ยจะหาจังหวะขายมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราดูในภาพใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มนะของตัวดอลลาร์เองนะแนวโน้มของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแนวโน้มของกองทุน SPDR เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันให้ผลเชิงลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะฮะปัจจัยระหว่างทางที่ทำให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสนะฮะสำหรับการเทรดนะฮะในภาพระยะสั้นๆนะตามกรอบที่ให้ไว้ซึ่งพอไปดูตามกรอบแล้วเนี่ยนะฮะทองคำเนี่ยนะฮะเคลื่อนไหวในกรอบเดิมๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเดือนละ 4-5 สัปดาห์นะในกรอบเดิมๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาทองคำใน3เพจก่อนละกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมองแนวรับที่ 1,750 เหรียญ นะครับคือถ้ายังไม่หลุดเนี่ยเรายังพอที่จะมีรูมในการเล่นในการเทรดเล่นสั้นนะโดยมีเป้าหมายเนี่ยที่ 1,800 เหรียญ นะครับในขณะที่ค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะยังคงทวงๆนะฮะราคาทองคำในประเทศไว้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะค่าเงินบาทแข็งค่าประมาณ 1.3% นะฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงยังเห็นนะฮะราคาทองคำแท่งในประเทศยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิมทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเราให้แนวรับทางด้านล่างนะฮะ 27,800 บาทครับแนวต้านทางด้านบน 28,250 บาทยังสามารถเทรดดิ้งได้แบบนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าในกรณีที่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็คือราคาทองหลุด 27,800 บาทเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ชะลอการลงทุนก่อนนะครับในขณะที่ตัวเลขของสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะส่งอิทธิพลนะต่อราคาทองคำพอสมควรเลยนะฮะช่วงปลายสัปดาห์นะฮะวันช่วงวันพฤหัสเนี่ยตัวเลขสหรัฐนะก็น่าจะออกมาดรอปลงราคาทองคำน่าจะขึ้นได้นะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็มีตัวเลขทั้งบวกแล้วก็ลบนะโดยเฉพาะตัวเลขภาคการผลิตภาคบริการนะของสหรัฐนะก็น่าจะส่งผลทำใ
ทองคำนะฮะในสัปดาห์นี้ยังคงมีสีสันนะครับแต่ว่าก็ยังคงเทรดดิ้งนะตามกรอบที่ให้ไว้เหมือนเดิมครับผมโอเคได้ค่ะคุณจรณเวชวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็คือคำแนะนำจากคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนะคะคุณผู้ชมถามว่ากรอบการเคลื่อนไหวของทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรคุณจรณเวชให้ไว้แนวรับ 1,750 เหรียญแนวต้านประมาณ 1,800 เหรียญนะคะสัปดาห์นี้อาจจะต้องจับตาดูกันต่อเพราะว่าทองคำน่าจะเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวจากคำบอกของคุณจรณเวชคิดเป็นทองไทยก็ราวๆ 27,800 บาทต่อบาททองคำนี่คือแนวรับนะคะนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรยังคงสามารถเทรดดิ้งได้ตามกรอบประกอบกับต้องดูตัวเลขของสหรัฐประกอบกันไปด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาทองคำนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ